iPhone 12 จะเปิดตัวเมื่อไหร่ iPhone 12 จะเปิดขายเมื่อไหร่ iPhone 12 ราคาเท่าไหร่ผมขออนุญาตสรุปข้อมูลของ iPhone 12 ว่าในเรื่องของการเปิดตัวนั้นให้ทราบไว้ในคลิปนี้นะครับเนื่องจากมีคนสอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะครับว่า iPhone 12 จะเปิดตัวเมื่อไหร่คือคำถามเหล่านี้มีเข้ามาทางอินบ็อกซ์คอมเมนต์หน้าเพจแล้วก็คอมเมนต์ในใต้คลิปของ YouTube ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมขออนุญาตตอบไว้ให้เป็นในลักษณะนี้ละกันปกติแล้ว iPhone ในรุ่นเรือธงนะครับจะเปิดตัวในทุกๆช่วงเดือนกันยายนของทุกๆปีนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 11 ของปี 2019 iPhone XS ของปี 2018 iPhone X กับ iPhone 8 เมื่อปี 2017การเปิดตัวของ iPhone รุ่นที่เป็นเรือธงหรือว่ารุ่นที่เป็นแบบตัวท็อปสุดนั้นคือเดือนกันยายนของทุกๆปีดังนั้นสำหรับ iPhone 12 เองกำหนดการคร่าวๆนะครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่อย่างใดจะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนของปี 2020 นี้ทั้งนี้เราก็ค่อยรอดูกันอีกทีนึงว่าทาง Apple นั้นจะยังยืนยันอยู่หรือเปล่าก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวครับว่าก็ยังยืนยันอยู่ว่าจะจัดเวลาช่วงเดิมยังไม่ได้มีการยกเลิกหรือว่ายังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าตอนนี้เราได้เห็นข่าวของ iPhone 12 ที่มีข่าวลือต่างๆนานาออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งทางเราเองก็ได้รายงานไปเรื่อยๆและเราก็จะบอกเสมอว่าการเปิดตัวนั้นจะอยู่ในช่วงของปลายปีนี้นะครับเปิดตัวกันยายนส่วนจะเข้าไทยนั้นปกติแล้วจะเข้ามาขายในประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคมหรืออย่างช้าสุดก็คือช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี่ครับก็คือเป็นคำตอบไว้สำหรับคนที่แบบว่าไม่ค่อยได้ตามนะครับอาจจะเป็นคนที่ใช้ Android มาแล้วก็ไม่รู้ว่าการเปิดตัวของ iPhone นั้นจะมาในช่วงไหนก็ให้เป็นข้อมูลเอาไว้นี้นะครับแล้วก็ย้อนมาในฝั่งของ iPhone SE ที่เพิ่งเปิดตัวไปต้องบอกว่าครั้งนี้ถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่บ่อยครับเพราะว่า iPhone SE ก่อนหน้านั้นคือ iPhone SE รุ่นที่1นั้นเปิดตัวตั้งแต่ปี 2016 นะครับแล้วก็ผ่านมาอีก4ปีในช่วงมีนาเมษาเหมือนกันครับถึงจะมีการเปิดตัว iPhone SE รุ่นที่2อย่างที่เราได้เห็นนี้แต่โดยปกติแล้ว iPhone จะมีการเปิดตัวเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับคือเดือนกันยายนถ้าจะรอซื้อ iPhone 12 หรือว่าจะรอดูว่าหน้าตาของ iPhone 12 ของจริงเป็นยังไงเราไปรอดูกันตอนกันยายนของปี 2020 นี้กันนะครับถ้ามีอะไรคืบหน้าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเราจะติดตามแล้วก็ขอติดมารายงานให้ทราบดังนั้นครับถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสารต่างๆนะครับของทางฝั่ง Apple ไม่ว่าจะเป็น iPhone เอ่ย iPad เอ่ย Apple Watch Mac ทุกรุ่นนะครับทั้งตระกูลของ Apple แนะนำว่าให้กดติดตามช่อง iMoD Official ของเราไว้นะครับเราก็ติดข้อมูลมาให้ทุกวันมีข่าวลือก็แจ้งบอกว่าเป็นข่าวลือมีข่าวจริงข่าว Official เราก็บอกว่านี่คือข่าวจริงเราไม่ได้เอาข่าวลือมาบอกว่านี่คือข่าวจริงนี่คือของแท้ดังนั้นติดตามพวกเราไว้ไม่เสียใจอย่างแน่นอนคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมต้องไอมอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ